ที่สบายใจนะครับส่วนผู้ที่จะประมูลซื้อไปผมว่าก็ต้องตรวจสอบดีค่ะนะครับเพราะว่าปล่อยให้ไปตามกลไกเชิงพาณิชย์ไปดีกว่าค่ะ